รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกเลยนะฉันอยากให้คุณพี่นะแล้วก็คุณน้องนะได้ฟังกับรูหูเลย ว่าเดี๋ยวนี้เส้นผมร้องเพลงได้เหรอเส้นผมร้องเพลงได้ก็ฮือๆสิเจ๊กุ๊กกุ๊กอ่ะนะไม่หูไม่กุ๊กอะไรทั้งสิ้นไม่เชื่อคุณฟังเลยจากสามพี่น้องวิทริโเส้นผมจริงๆเหรอใช่ค่ะนี่ดูได้เลยจริงเหรอใช่เฮ้ยขอโทษนะมาจับได้มั้ยจับได้ค่ะมันทำไมแข็งแรงขนาดนี้ไว้ผมจริงๆเธออ้าวแล้วปกติเขาทำจากอะไรอ่ะจริงๆหางม้าปกติจริงคือต้องทำจากหางม้าใช่เป็นครั้งแรกของโลกเลยหรือเปล่าคะที่ใช้มีการใช้เส้นผมคนมาทำใช่ครับแล้วก็เนี่ยตอนที่เดิฟเอาโบเนี่ยมาให้ผมลองเนี่ยผมก็ลองเป็นคนแรกในประเทศเลยแล้วก็
แปลกใจมากเพราะว่าเล่นไวโอลินมา30ปีแล้วเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้นี่หว่าครับแล้วพอลองเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันทำได้ทำได้เนาะคือผมต้องแข็งแรงมากใช่แล้วก็เส้นผมเนี่ยไม่ใช่เส้นผมธรรมดาต้องเป็นเส้นผมที่ยาวพอแล้วก็เป็นเส้นผมที่ถูกทำทรีทเมนต์จากโรฟด้วยอ๋อมันถึงต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ทำให้แบบเสียงมันนุ่มนวลด้วยอย่างงี้ใช่เองได้ไหมคะได้ๆขอลองเล่นสดอีกทีได้ยินขอแบบฟังแบบจะๆเลยจะๆเลยจะๆนะลองเล่นเร็วๆเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่ขาดเดี๋ยวนะแล้วคุณเล่นมันไม่มีแบบกระเด้งกระดอนแบบเป็นออกมาอะไรเงี้ยเป็นเศษก็ไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีแตกปลายด้วยมันไม่แตกออกมาเนาะเอาหางม้ามาดูซิว่ามันต่างกันไหมโอ้ไม่ต่างนะเออไม่ต่างนะคุณคะก็ต้องใช้ผมคนกี่เส้นเหรอคะถึงออกมาเป็นคันชักนี้ได้อ่ะต้องเป็นร้อยร้อยเส้นเลยค่ะพี่แม่อันนี้น่าจะเป็นร้อยใช่ไหมใช่ประมาณ150ถึง200ครับนะจริงๆแล้วโบไวโอลินเนี่ยหรือเครื่องตีไวโอลินอย่างเงี้ยมันมีสภาพแบบนี้มาประมาณ300ปีแล้วซึ่งไม่มีใครเคยคิดเลยว่าจะใช้วัสดุอื่นนอกจากหางม้าเฮ้ยสุดยอดอ่ะเราจะได้มีโอกาสฟังคอนเสิร์ตของคุณจากคันชักที่ทำจากเส้นผมนี้มั้ยมีแน่นอนครับนะคอนเสิร์ตเมื่อเส้นผมร้องเพลงนะครับ by Dove นะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับที่พระราชวังพญาไทนะบรรยากาศจะคลาสสิกแต่ตัวคอนเสิร์ตหนุกหนานอ๋อเหรอตอนเล่นที่วังพญาไทโจ๊กพรึมๆใช่ไหมเกสก็มีนะพี่รัตกล้าวนะคะโอ้โห The Voice โอ้โหพลังเสียงกันใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่เรา3คนนะครับจะมีนักดนตรีเครื่องสายอีกประมาณ 7-8 คนที่จะใช้โบที่ทำจากเส้นผมทุกคนโอ้ตายจะเป็นครั้งแรกในโลกที่มารวมกันแบบว่ามีผมมีบนเวทีเยอะแยะโอ้ยนี่กินเนสบุ๊กเขาควรจะมาจดเรคคอร์ดเลยนะครั้งแรกในโลกเลยค่ะเห็นบอกว่างานครั้งนี้เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์นำไปทำบุญต่อด้วยใช่ไหมคะยังไงอะคะใช่ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะโดฟเตรียมจะมอบเงินบริจาคแล้วก็จะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำหรับการทำวิทย์ผมถือได้ว่าเป็นการฟังเพลงได้ฟังเพลงเพราะแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยเป็นการส่งต่อความแข็งแรงของเส้นผมให้เป็นแรงใจกับผู้ป่วยหญิงที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาโรคมะเร็งโอ้ดีจังเลยสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้3พี่น้องวิทีโอนะคะฝากผลงานกันนิดนึงค่ะก็สำหรับวิทีโอนะคะเราก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็กำลังซุ่มทำอัลบั้มอยู่นะคะสำหรับแฟนๆที่อยากติดตามคอนเสิร์ตของวิทีโอว่าไปแสดงที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะคะ Facebookวีทรีโอแบนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโรงเรียนสอนดนตรีชื่อโรงเรียนดนตรีวีมูสค่ะอยู่ชั้น4 Esplanade รัชดาวันนี้ขอบคุณมากค่ะ3พี่น้องวีทรีโอที่มาร่วมแซ่บกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะเรามีอีกหนึ่งสาวนะคะซึ่งเตรียมตัวไปเผยความสวยแซ่บของสาวไทยนะคะให้กับเวทีระดับโลกได้ตะลึงสักครู่เดียวค่ะ